สบายกันดีไหมครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วกับคลิปคำพยากรณ์นะครับชะตาชีวิตในเดือนธันวาคมปี2562เดือนสุดท้ายของปีนะครับผมจะมาพยากรณ์มาให้ล่วงหน้า1เดือนหรือก็เกือบ1เดือนเสมอเพื่อให้เป็นแผนที่เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของตัวท่านเองนะครับชะตาชีวิตนะครับของชาวลัคนาราศีตุลฟังให้ดีนะครับถึงคิวของชาวลัคนาราศีตุลแล้วชาวลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายที่จะหมดปีคุณมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวศุกร์นะครับพฤหัสเสาร์ศุกร์แล้วก็อาทิตย์โยกหน้าลัคนาของคุณแต่ตำแหน่งลัคนาของคุณเองนั้นนะครับมีดาวพุธและดาวอังคารประจำอยู่ชาวลัคนาราศีตุลนะครับคุณต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดสักนิดหนึ่งนะครับดาวพุธกับดาวอังคารเมื่อโคจรมาสัมพันธ์กันแล้วมันหมายความถึงวาจาคำพูดที่เชื่อเฉือนนะครับแล้วก็ดาวพุธนั้นยังมาจากเรือนวินาศของชะตาคุณเองนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภะของชะตาคุณเองฉะนั้นการพูดการเจรจาอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณต้องระมัดระวังนะครับมีผลเลยครับนะครับระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยคุณเองนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพุธมันโคจรมาทับลักดาวพุธนั่นเกี่ยวกับคำพูดโดยตรงฉะนั้นคุณจะพูดจะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูให้ละเอียดให้รอบคอบสักนิดอย่างไรก็ตามนะครับดาว3ดวง4ดวง5ดวงนั้นได้โคจรไปเล็งอยู่ในเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีโชคดีกับเรื่องของการเดินทางหรือว่างานที่คุณจะต้องเดินทางตลอดนะครับชาวลัคนาราศีตุลจะมีโชคดีกับสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะมีอินคัมมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีๆเข้ามานะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลนั้นจริงๆแล้วคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนั้นได้โคจรมาทับลักแต่ว่าได้ตำแหน่งนะครับได้ตำแหน่งเป็นปะปุปุปะปะนั่นหมายความว่าเงินที่ได้มาก็มีโอกาสที่ต้องเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับหรือว่าเอาไปใช้หนี้สินเก่าๆคุณไปดูนะชาวลัคนาราศีตุลจะหาเงินได้เยอะขนาดไหนแต่เงินถูกเอาไปใช้ไปให้คนอื่นใช้นะครับบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับหาเงินมาได้เงินตัวเองแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับไปอยู่กับแฟนหรืออยู่กับภรรยาหมดเฮ้ยนี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็แปลความหมายได้ชัดๆอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีตุลนั้นนะครับดาวอังคารตรงนี้นะครับยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานิเจ้าเรือนความรักด้วยใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้แฟนแม่งจุกจิกชิบหายนะครับแม่งจะตามติดคุณอยากจะรู้ว่าคุณทำอะไรอยากจะรู้ว่าคุณไปไหนแทบจะเข้ามาสิงคุณน่ะไปดูเหอะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนคู่มาอยู่กับตัวเนี่ยนะครับนะครับบางคนก็คู่ขี้หึงอยู่แล้วแม่งขี้หึงกว่าเดิมอีกทำอะไรนิดนึงหยิบโทรศัพท์จะคุยกับคนนู้นคนนี้แม่งก็ต้องระวังไปหมดนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมคุณไปดูนะอยู่ดีแฟนแม่งก็จับผิดเฉยๆขึ้นมาอย่างนั้นน่ะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะถูกจับผิดเหมือนกับถูกครอบงำด้วยแฟนหรือคนรักตลอดเวลานะครับส่วนคนผู้หญิงที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลไปสังเกตดูนะครับช่วงนี้แฟนหรือผัวแม่งจะจับผิดชอบมาถามทำไมแต่งตัวสวยขึ้นจะไปไหนนัดเพื่อนนัดไปไหนอีกอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือชาวลัคนาราศีตุลนะครับส่วนคุณผู้ชายก็ไม่ต้องห่วงแฟนแม่งตามจิกตลอดนะครับตามจิกตลอดแล้วก็ถ้าคุณมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยคุณระวังให้ดีนะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยแฟนคุณแม่งจะหาเรื่องจับผิดคุณอย่างมากเลยนะไปดูได้เลยนะครับดาวอังคารมาทับลัคนาตัวเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอีกอย่างนึงคือชาวลัคนาราศีตุลจะมีปัญหาจุกจิกน้อยใจกับแฟนด้วยเรื่องการเงินขัดแย้งกันเรื่องเงินทองต้องระวังนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ค่อยเข้าใครออกใครหรอกนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีตุลพึงระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับแปลความหมายได้ชัดเจนมากว่าช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีตรงนี้จะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบคุณเข
ขามีเจ้าของอยู่แต่เขาก็รู้สึกเสน่หารู้สึกพิสมัยพิศวาสในตัวคุณอยากจะเข้ามาใกล้ชิดคุณก็ไปดูกับเราเองแล้วกันครับนี่คือชาวลัคนาราศีตุลกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายที่จะหมดปี2562ผมขออนุญาตเสริมให้ฟังนิดนึงดาวที่ไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลอยู่หลายๆดวงเนี่ยนะครับไปอยู่ในเดือนสหัสชะเล็งไปยังเดือนสุภะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลและทำธุรกิจทางไกลหรือคุณต้องเดินทางอยู่แล้วคุณจำไว้อย่างนึงนะครับว่าช่วงเดือนธันวาคมคุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากการเดินทางจากธุรกิจหรือจากทางไกลตรงนี้ใครที่ทำงานกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศต่างชาตินะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาคูณ2หรือดับเบิ้ลเลยนะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงไปอยู่ในเดือนสหัสชะโยกหน้าลัคนาราศีตุลแล้วก็เล็งไปยังเดือนสุภะคุณจะมีโชคดีจากต่างประเทศเข้ามาแน่ๆหรือใครที่ทำงานต้องเดินทางบ่อยๆจะนำมาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงและการเงินอย่างมากทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเงินได้มาส่วนใหญ่แล้วแม่งต้องเอาไปให้คนอื่นใช้สวัสดีครับ